ด้อมส้มที่คนเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ที่ระยองเป็นด้อมส้มรุ่นใหญ่ครับเขารวมตัวกันต้อนรับคุณพิธาคุณพิธาไประยองทำไมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพรรคก้าวไกลหาเสียงเลือกตั้งซ่อมบรรยากาศก็เป็นไปตามคาดชื่นมื่นแล้วก็เสียงกรี๊ดที่เกลียวกราวพอสมควรครับมาแน่นอนเรื่อยๆชอบมากชอบมากต้องขอบคุณทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยววันนี้เราจะเจอกันที่เรือรบกระแสนะคะเรือรบกระแสช่วงเวลา5โมงเย็นเดี๋ยวต้องขอบคุณทางแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณเลยเลยลงพื้นที่ไปกลัวว่าด้อมส้มรุ่นใหญ่เนี่ยจะมองไม่เห็นว่าคนไหนแต่พอใส่เสื้อสีนี้มาปุ๊บอ๋อนี่พิธาคือคนนี้นี่เองเข้าไปรุมล้อมขอลายเซ็นขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ไปช่วยคุณพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์นะฮะผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3เบอร์1หาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่เป็นด้อมส้มเนี่ยใส่เสื้อสีส้มสีแดงมารอต้อนรับกันเนืองแน่นโอ้ขึ้นรถแห่ด้วยนะครับบรรยากาศก็ไปดูที่ตลาดผาสุกอำเภอแกลงกันเลยโดยมีคุณธนพันธ์เจริญปิติพัฒน์กุลนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่บ้านเขาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันปรากฏว่าตัวคุณธนพันธ์เนี่ยนั่งกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลอยู่แต่พอรู้ว่าคุณพิธามาที่ตลาดเสร็จปุ๊บโอ้โหหยุดทำก๋วยเตี๋ยวทันทีทิ้งถ้วยถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วก็รีบนะครับคุณผู้ชมขึ้นรถไปหาคุณพิธาเพราะกลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับส่วนที่ตลาดเขาดินมีประชาชนด้อมส้มมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นบางคนนะมีของติดไม้ติดมือมาด้วยณเวลานั้นน่ะพอรู้ว่าคุณพิธามาเขาบอกว่าของดีอะไรอยู่ในบ้านหยิบติดไม้ติดมือไปเราไปให้แล้วมีท่านหนึ่งยื่นอะไรให้รู้ไหมทุเรียนฮะไประยองยังไม่หมดเนาะยังไม่หมดฤดูกาลยื่นทุเรียนให้คุณพิธาจับทุเรียนมาแล้วก็ชูทุเรียนขึ้นถามว่าถือทุเรียนท่านี้พอจะเป็นเขยระยองได้หรือไม่ครับต้องการถ่ายรูปกันทุ่มเต็มไปพบกันที่เรือรบหลวงประแสขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับพบกันที่เรือรบหลวงประแส5โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆถือทุเรียนอย่างนี้พอจะเป็นเฉยระยองกับเขาได้ไหมเนี่ยเนี่ยพ่อก็ขยันโปรยก็เล่นอยู่เขาขยันโปรยจีบตลอดเลยนะครับอ่อนด้อมเขาก็ใจละลายไปก็ไม่ห้อยคอต้องสาผูกเชือกไว้ให้เดี๋ยวๆเลยนะหนานให้มันนมเขาผูกเชือกให้มันยิวง่ายพี่ต้นไม่ได้ผูกเชือกห้อยคอนี่ข้างๆนั่นคือคุณพงษ์สะทอนนะครับคุณผู้ชมผู้สมัครที่ก้าวไกลเขาส่งมาสำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พอหาเสียงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพิธากับผู้สมัครส.ส.ก็ไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะไปเคาะถึงประตูบ้านเลยที่ดอนมะกอกล่างนะครับสลับกับขึ้นรถแห่ปราศัยนโยบายของก้าวไกลไปแล้วก็อ้อนขอให้พี่น้องประชาชนเขต3ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยในการเลือกตั้งซ่อม10กันยายนที่จะถึงนี้ถ้านับจากวันนี้อีกประมาณ20วันนะครับคุณผู้ชมก็ครั้งนี้เนี่ยมีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขอถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอขอมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้คุณพิธาเลือกหยิบขึ้นไป2ใบไอ้ตอนนี้แหละที่คนใจจดใจจ่อดูคุณพิธาจะหยิบใบไหนปรากฏว่า2ใบที่คุณพิธาหยิบไปก็คือหมายเลข252509 509โปรดฟังอีกครั้ง252509นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คุณพิธาหยิบจากแผงลอตเตอรี่ของแม่ค้าอันนี้เป็นชุดที่16อะไรอะไร3งวดที่33ชุด16ทุกคนเราต้องบอกให้หมดต้องซื้อให้ครบทุกตัวโอเคได้ดักไว้ต้องดักทางอีกอันนึงคือเลขรถตู้ที่คุณพิธาใช้เดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับทะเบียนเดิมมึกอะไร1นหนูขอไข่97ใช่3กลุ่มมันจะคันเดิมทุกงวดตามสิตามมันต้องตามระดับคุณพิธาสลับไปสลับมานะพี่ต้นนะมันอาจจะเป็น91 97 94 93หรือ71 79 74 73หรือ41 49จะบอกอะไรให้มั้ยซื้อทั้งปีอ่ะมีคนนึงเนี่ยเมื่อก่อนคนเค้าก็ฮิตอย่างเงี้ยลุงคนนึงอ่ะเวลาไปไหนภารกิจท่านเหนือกลางอีสานใต้คนก็จะไปจ้องๆสักพักเดียวเค้าก็เงียบอ้าวแล้ววันนี้ลุงผมจะพูดถึงคนคนเนี้ยลุงคนไหนว่าคนคนเนี้ยจำลุงได้ไหมค่ะแล้วเขาเงียบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณพิธาก็จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าการเวลามันโหดร้ายนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีหรือเปล่าเนี่ยตอบยากเหลือเกินแต่พอถามทัศนะของคุณพิธาเฮ้ยฝนตกเหรอเมื่อวานระยองฝนตกเหรอมีฝนตกฝนตก
คุณพิธาไปช่วยหาเสียงให้อะไรนะ10กันยากายโยพงสธรเรื่องแก่ตั้งซ่อมคุณพิธาบอกว่าเห็นใจคุณทักษิณนะครับแล้วคุณทักษิณก็ควรได้กลับประเทศไทยนานแล้วไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คุณทักษิณจะบินไปที่นู่นมานี่แล้วไม่ได้กลับบ้านเราประเทศไทยแต่ท่าทีของคุณพิธาบอกว่าอาการแบบนี้ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงแทนเพราะกลับมาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตชีวาตามปกติอาจจะต้องไปอยู่ในคุกเดี๋ยวฟังจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับการกลับมาของคุณทักษิณก็เป็นสิทธิของพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งก็หมายถึงผู้ลี้ภัยทั้งหมดทางการเมืองก็ควรที่จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันนะครับการที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็หวังว่าจะได้เป็นนายกที่ประชาชนได้รับการยอมรับก็คงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนมากๆคิดว่าการเมืองตอนนี้มันเป็นรายวันเลยแหละนะอย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมเนี่ยก็ทำงานกันมาเป็นเดือนๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ภายในวันสองวันเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันมาก็คงต้องคอยประเมินกันเป็นช่วงถ้าไม่เป็นชั่วโมงก็คงต้องเป็นวันนะครับนี่คือท่าทีจากคนที่เคยเป็นแคนดิเดตคนที่กำลังจะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วร่วงตกเก้าอี้มาก็คือคุณพิธานะครับวันนี้พรรคก้าวไกลจะมีวาระการประชุมครั้งสำคัญครั้งใหญ่กำหนดท่าทีว่าวันที่22วันพรุ่งนี้โหวตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลจะโหวตทางไหนยังลังเลเหรอไม่ลังเลทิศเดียวคือไม่เห็นน่ะคืองดออกเสียงให้กับนายกที่มาจากกลุ่มสลายขั้วแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะโหวตในเวไหนเวหนึ่งก็คืองดออกเสียงครับไม่เห็นด้วยครับความร้อนสถานมันต่างกันเมื่อสักครู่นี้พี่เอิร์ธคือสสปกรณ์วุฒิถ้าหากใครเป็นแฟนเพลงล็อกนะต้องรู้จักแบชเชอร์เสียดายของใช่เอิร์ธคือมือเบสตอนนี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นสสแล้วโอ้ดิฉันติดตามวงนี้ตั้งแต่ยังเด็กๆอ่ะเขาไม่ใช่นักร้องนำแต่อยู่ในรัฐสภาโอ้โหยิ่งกว่านักร้องอีกอ่ะและเก่งมากแล้วอภิปรายฉะฉานเหลือเกินพี่เอิร์ธเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลว่าวันที่21ก็คือวันนี้พรรคก้าวไกลเขาจะมีการประชุมกันสรุปท่าทีว่าโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตไปในทิศทางไหนคือไม่ได้โหวตว่าเห็นด้วยนะไอ้เห็นด้วยนะไม่มีแน่นอนแต่จะโหวตในท่าทีก็คือกลางๆรักษาน้ำใจกันไว้หน่อยคืองดออกเสียงครับหรือไม่เห็นชอบครับชัดเจนไปเลยมันร้อนระอุเลยนะถ้าไม่เห็นชอบนะฮะส่วนที่นั่งข้างๆกันก็คือสสอุกบาทฟาดไม่ยั้งวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับสสวิโรจน์บอกเห็นใจนะเห็นใจใครท่านเศรษฐาเศรษฐาทวีสินเพราะตอนนี้ท่านเจอหนักหนาสาหัสหลายมิติเหลือเกินจริงๆเฮียชูวิทย์แล้วก็ภาคการเมืองที่คุณเศรษฐาอาจจะเข้าใจได้ไม่หมดนะครับเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคุณพิธาคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนคุณพิธาคุณพิธาเนี่ยโดนมาตรา112ยังไม่ทันทำอะไรเลยโดนละเรื่องของการถือครองหุ้น ITV มันไม่มี ITV แล้วก็ยังโดนคุณเศรษฐาออกมาจากแสนสิริพักใหญ่แล้วและคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นพนักงานเป็นระดับสูงอ่ะโดนเอาเรื่องแสนสิริมาแทงยังโดนเจาะอยู่เลยก็เข้าใจไว้แบบนี้ว่าอีกฝากฝั่งนึงอันนี้คุณวิโรจน์ยังพูดถนอมน้ำใจนะอีกฝากฝั่งนึงก็คือกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเขาจะเอาให้ล่วงทุกหลักเลยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยเองก็จะไม่รอดจากเรื่องนี้คุณเศรษฐาคือเหยื่อรายต่อไปฟังคุณวิโรจน์คิดอย่างนี้นะผมเห็นใจคุณเศรษฐาอย่างมากเพราะเราก็รู้แล้วว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะหาเรื่องในการที่จะทำลายนะครับแคนดิเดตนะครับอยู่แล้วเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเป็นของคนเป็นของคนที่เขาต้องการถูกไหมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพิธากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐานะครับเอาว่าถ้าคุณเศรษฐาเคลียร์ประเด็นนี้ได้ก็เดี๋ยวเจอประเด็น2แล้วเดี๋ยวก็เจอประเด็น3เห็นไหมเจอประเด็นนี้ได้พิธาเจอมาแล้วแล้วก็เจอถ้าคุณเศรษฐารอดมาได้เดี๋ยวก็เจอประเด็น1ประเด็น2ประเด็น3นะครับนี่คือท่าทีจากพรรคก้าวไกลก็แสดงความเอื้ออาทรให้กับฝั่งเพื่อไทยให้กับคุณเศรษฐาเอาไว้ด้วยครับเอาก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วาระเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน